สวัสดีครับช่วงนี้ก็อยู่กับผมครูอาร์มนะฮะในช่วงของ Easy Gear กับ Guitar Easy นะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับนำกีตาร์มาเซตอัพนะฮะกับผมนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นกีตาร์ทรงสแตทนะครับที่จะเห็นตรงนี้ก็น่าจะเป็น Fender แต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็น Squier Affinity นะครับปีที่ใหม่ๆขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้เป็นงานจีนหัวโตนะรุ่นนี้หัวโต21เฟสนะครับคอมเมเปิลนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดแต่ลายสวยมากเลยนะสวยมากงานทำคำออกมาค่อนข้างเนียนนะงานสีก็สวยนะครับตัวบอดี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นไม้อะไรนะเพราะว่าไม่ได้ดูสเปคมาก่อนนะฮะนี่ก็รีบรีวิวเลยนะครับเวลาน้อยยองเป็นแบบวินเทจเชมิโลนะครับมีวอลลุ่ม2โทนนะแล้วก็สวิตช์เซเลคเตอร์5ทางแล้วก็ซิงเกิลคอยล์3ซิง1รูแจ็คนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะฮะสีซันเบิร์ดนะครับสวยเลยอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเลยแล้วกันนะครับไม่เสียเวลาไม่ตีคอร์ดนะครับตัวเน็กนะต่อไปเป็นผสมนะครับตัวเน็กกับตัวมิดนะครับต่อไปตัวกลางต่อไปตัวกลางผสมกับตัวบิดนะครับสุดท้ายตัวปิดนะฮะอันนี้คือเสียงที่ใช้ตีคอร์ดนะครับตัวเองนี่เสียงเพ้อเลยนะครับเป็นสไตล์ Fender เลยนะฮะเดี๋ยวชิ้นนี้เดี๋ยวผมจะลองนะใช้รีเวิร์บนะของ CKK Space นะครับก้อนสีน้ำเงินเล่นเป็นโน้ตดูนะครับคอนโซลผมก็จะเปิดไว้สุดหมดเลยแล้วกันนะฮะเริ่มจากที่ตัวเน็กก่อนนะครับตัวกลางกับตัวบิดนะฮะตัวบิดนะฮะเสียงก็จะแตกต่างกันนะครับชัดเจนนะครับก็สามารถเล่นได้กว้างๆเลยสำหรับตัวนี้นะฮะสำหรับตัวเน็กก็จะให้ทนที่อุ่นๆนะนุ่มนวลนะวอร์มๆหน่อยส่วนตัวผสมเนี่ยมันก็จะให้ความนุ่มแล้วก็ลึกเข้าไปอีกนะครับส่วนตัวกลางมันจะเริ่มจัดจ้านแล้วจะจ้าสาวก็จะเริ่มสว่างๆ
นะส่วนตัวสุดท้ายก็จะสว่างเลยนะเสียงก็ทำมาใกล้เคียงกับ Fender พอสมควรนะถ้าเกิดว่าใครเคยเล่น Fender นะจะฟังออกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่นกับ Overdrive กันดูบ้างนะครับเริ่มจากตัว Neck ก่อนนะผสมตัวกลางตัวบิดนะครับตัวบิดนะฮะผมจะชอบแก๊กที่แก๊กเน็กแล้วก็แก๊กที่2แล้วก็แก๊กสุดท้ายมากนะเพราะว่าให้เสียงโทนเสียงค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับคมใสดีเนี่ยอันนี้ก็คือบีทนี่เป็นเน็กเป็นเด้งๆเหมือนสไตล์ Fender เลยนะฮะแต่จะชัดเจนที่สุดก็คือแก๊กที่2สับมันเลยก็เหมาะสำหรับเล่นล็อกนะฮะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวมาฟังเป็นไฮเกนกันบ้างตะกี้โอเวอร์ไดไปละเสียงแตกผมจะใช้จากวีสทวินนะครับ BM เริ่มจากตัวเน็กก่อนนะแก๊ก3แก๊ก4นะครับแก๊กสุดท้ายนะครับอ
ตจากตัวโอเวอร์ไดก็จะมีเสียงซ่าขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นซิงเกิลคอยล์นะลองใส่คอรัสดูนะครับสรุปนะสำหรับกีตาร์Squire Affinity นะครับก็เป็นกีตาร์ที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับในงบประมาณขนาดนี้นะครับ 7,000 กว่าบาทนะครับก็ออกงานได้เลยนะครับไม่ขี้เหร่นะฮะก็จริงๆแล้ว Squire ก็มีหลายรุ่นมีทั้ง21เฟส22เฟสนะครับ22เฟสก็จะเล่นได้กว้างขึ้นแล้วก็จะมีให้เลือกแบบซิงฮัมนะครับเป็นฮัมบักกิ้งนะฮะแล้วก็คอมีคอเมเปิลแล้วก็คอโรสวูดมีหลายสีให้เลือกนะครับก็สนใจก็ลองไปดูที่ตัวแทนดูนะครับสำหรับช่วงนี้ก็นะขอจบคลิปนี้ไปด้วย Squire Affinity แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ครูอามลาไปก่อนสวัสดีครับ